สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพทก็จะมาทำเมนูง่ายๆเช่นเดิมนะคะเป็นเมนูกินเล่นที่อร่อยมากก็คือเป็นไส้กรอกผักโขมอบชีสนะคะคือตัวผักโขมแพทจะไม่ได้ถ่ายให้ดูวิธีการทำนะคะเพราะว่าทำบ่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวจะแปะสูตรไว้ในคอมเมนต์นะคะวิธีทำคร่าวๆง่ายๆนะคะก็คือเอาไส้กรอกหั่นครึ่งนะคะมาใช้เป็นไส้กรอกเยอรมันหนังกรอบแล้วก็วางตัวซอสผักโขมที่ทำเอาไว้นะคะแล้วก็โรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าเตาอบไฟ200ประมาณ10 นาทีนะคะหรือว่าเวฟเอาก็ได้นะคะประมาณนาทีครึ่งหรือว่า2 นาทีค่ะใช้ไฟแรงเลย